สวัสดีผู้รับชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับคือผมอาจารย์เก้าบ้านโคกกระพือนะครับวันนี้มีตัวยาสมุนไพรนะครับเป็นสูตรของหลวงพ่อเมียกทันทวุฒโธนะครับวัดโคกกระพือห้วยเสนียงทุรินทร์ของเราแต่ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับซึ่งสูตรยาต่างๆก็บางทีก็ไม่มีคนสืบทอดนะครับผมก็เลยอยากที่จะลงไว้นะครับเพื่อจะได้มีคนสืบทอดหรือเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับจะแก้มะเร็งหรือแก้อักเสบทุกอย่างเลยนะครับบำรุงร่างกายก็ได้นะครับเป็นเรื่องสูตรนี้เขาเรียกว่ายาครอบจักรวาลนะครับหรือว่าได้ทุกโรคเลยครับแต่ที่เจาะจงที่สุดคือโรคมะเร็งนะครับมะเร็งทั่วไปหรือว่าใช้ได้ทุกมะเร็งเลยครับใช้ได้ดีและได้ผลหลายคนนะครับแต่ไม่ทุกคนแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมด้วยนะครับสูตรนี้จะมีอยู่7อย่าง7ชนิดนะครับผมจะขอสืบทอดและเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจนะครับจะได้เป็นบุญกับตัวผมและผู้ที่เอาไปใช้ด้วยนะครับผมมานำเสนอเลยนะครับต้นแรกครับต้นขัดลิ้นหรือคันลิ้นนะครับสาเมนเราได้ว่าเดิมสะดกสะดรนะครับฆ่าเชื้อมะเร็งต้นที่สองเลยนะครับต้นน้ำเกลี้ยงสาเมนเราได้ว่าเริ่มสบายกับกีบแบบคันนะครับยางมันโดนตัวแล้วคันเลยครับคล้ายๆกับต้นรักครับยางรักต้นคันเหมือนกันต่อไปก็ต้นพลูมารีนะครับอันนี้บำรุงเลือดก็ได้ครับเพราะเลือดจางไม่ใช้ได้ซีนะครับหัวไหวเตี้ยหรือไหวนั่งครับสักเมตรแล้วประดำคุยไปอย่างนี้ใส่ร่วมกันเลยนะครับพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่พยายามหัดพูดอันนี้เครือเคียงนะครับเคียงใหญ่ถ้าแม่กระทะดำประเปรอะอันนี้บำรุงตับใส่ในชุดเดียวกันนะครับนี่หวายใหญ่ครับหวายที่เขาใช้จักสานนะครับไว้ใหญ่ไปใช้รากมันนะครับผสมกัน7อย่างข้าวเย็นเหนือเย็นใต้นะครับหรือเรียกว่ายาหัวอันนี้เย็นใต้นะครับสีแดงถ้าเย็นเหนือจะเป็นสีขาวเป็นยาฆ่าเชื้อโรคเลยนะครับจากธรรมชาติของเราไม่ใช่ยาเคมีนะครับต่อไปก็ใช้ยาทั้งหมดนี้นะครับอย่างละกำมือของผู้ป่วยนะครับใส่น้ำให้ท่วมยาต้มใส่น้ำ3ขันหม้อหนึ่งครับต้มให้น้ำเหลือขันหนึ่งครับกินได้ตลอดทั้งวัน
กินก่อนอาหารก็ได้นะครับเช้าเที่ยงเย็นอาการที่ใช้ก็พวกแผลเรื้อรังจากมะเร็งหรือโรคต่างๆก็ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลยรีบมัด